สงกรานต์บ้านเราหยอกเย้ากันแบบไทยๆทั้งช้างพาไปดูบรรยากาศที่สถานีขนส่งหมอชิด2ค่ะเช้าที่ผ่านมาคึกคักนะคะเพราะว่ามีผู้โดยสารตกค้างจากเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เลยทำให้ตี 5 ถึง 8 โมงที่ผ่านมาบรรยากาศเป็นแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทางเส้นทางสายสั้นถึงกลางโดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมารวมแล้วมีผู้เดินทางเฉพาะช่วงเช้าที่ผ่านมา 43,000 กว่าคนแต่หลังจาก 9 โมงไปแล้วก็เริ่มบางตาเพราะวันนี้จะเป็นวันที่เดินทางออกต่างจังหวัดเป็นวันสุดท้ายเมื่อวานนี้มีผู้โดยสารเดินทางมากที่สุดถึง 210,000 คนเรียกผู้โดยสารหมดประมาณตี 2รวมแล้วมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยรถบขส.ตั้งแต่1ถึง12เมษายนเป็นตัวเลขอยู่ที่ 1,640,000 คนค่ะถนนปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะครับยังถือว่าเป็นช่วงต้นของเทศกาลสงกรานต์เข้าสู่วันที่3ของช่วง7วันระวังอันตรายก็ยังคงมีประชาชนเดินทางกันอยู่อุบัติเหตุยังมีต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมที่ลำปางครับเกิดเหตุรถกระบะชนประสานงากันนะครับบริเวณทางโค้งลงเขาที่บ้านวังเงินในเขตตำบลนิคมพัฒนาอำเภอเมืองในจังหวัดลำปางครับคนขับกระบะเนี่ยบอกว่าคือขับรถมาจนถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งลงเขาปรากฏรถเสียหลักแหกโค้งพุ่งข้ามเลนแล้วก็หมุนไปชนกับกระบะอีกคันที่สวนทางมาพอดีเพราะดีอันนี้คนขับบอกนะฮะเพราะว่าเขาขับช้าเพราะมันเข้าโค้งก็เลยไม่ได้บาดเจ็บเท่าไหร่ครับแต่สภาพรถเนี่ยเสียหายทั้งคันส่วนที่ตราดครับเป็นรถเก๋งชนกับกระบะบริเวณทางโค้งอีกแล้วนะฮะหลักกิโลเมตรที่13ถนนสายตราดแหลมงอบจุดนี้เนี่ยปรากฏว่าอาสากู้ภัยพอไปถึงต้องช่วยกันเอาอุปกรณ์ตัดทางงัดช่วยคนขับรถกระบะเอาออกมาปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลครับส่วนเก๋งสภาพด้านข้างถูกชนได้รับความเสียหายนี่ฮะไม่สามารถใช้การได้เลยนะฮะสอบสวนเบื้องต้นตำรวจคาดว่าทั้ง2คันน่าจะตัดโค้งเข้ามาแล้วก็มาชนกันเพราะวิ่งมาคนละฝั่งก็ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งว่าคันไหนเนี่ยกินช่องวิ่งการจราจรทำให้เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บสาหัสกันทั้งคู่เลยนะฮะทั้งเก๋งทั้งกระบะครับส่วนอีกรายนึงที่จังหวัดเลยครับอำเภอภูเรือเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งนะครับที่บ้านหนองบงบนทางหลวงหมายเลข21ปรากฏว่าตอนแรกบาดเจ็บพอนำส่งโรงพยาบาลเสียชีวิตนะครับถือว่าเป็นรายที่4แล้วในจำนวน2วันเฝ้าระวังอุบัติเหตุสงกรานต์ของจังหวัดเลยครับในเทศกาลสงกรานต์ทุกปีนะคะสาเหตุของอุบัติเหตุอันดับหนึ่งก็มาจากพฤติกรรมเมาแล้วขับค่ะเพราะฉะนั้นทุกมาตรการก็เลยถูกนำมาใช้เพื่อจะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนสถิติของอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาพบว่าครึ่งหนึ่งหรือ 50% ของอุบัติเหตุมาจากพฤติกรรมเมาแล้วขับแม้ว่าจะดีขึ้นกว่าอดีตที่อยู่ที่ 80% แต่ก็ยังถือว่าสูงอยู่ช่วงนี้ในแต่ละจุดทั้งในท้องถิ่นชุมชนถนนสายรองในตัวเมืองต่างตั้งด่านคุมเข้มตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญเพื่อจะลดอุบัติเหตุและปีนี้ก็เป็นปีแรกด้วยค่ะที่สำนักงานศาลและสำนักงานคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมนำกำไล EM เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับคดีเมาแล้วขับกับผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน250มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นอกจากถูกคุมประพฤติแล้วก็จะถูกควบคุมด้วยกำไล EM ทันที15วันเบื้องต้นนำมาใช้ประมาณ 4,000 เครื่องใช้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในเขตอำนาจศาลแขวงดอนเมืองและศาลแขวงพระนครเหนือในช่วงสงกรานต์เพียงวันแรกของการเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วง7วันในช่วงสงกรานต์ปีนี้11ถึง17เมษายนศาลได้มีการสั่งคุมประพฤติผู้ขับขี่เมาแล้วขับ549คดีโดยคดีขับรถขณะเมาสุรามีถึง398รายคิดเป็น 72.49% ขับแล้วเสพ137รายค่ะคิดเป็น 24.95% อย่างที่พี่หมวยบอกเลยนะครับเมาแล้วขับยังคงเป็นสาเหตุหลักเลยฮะคุณผู้ชมมีตัวเลขสถิติล่าสุดออกมานะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลวันที่2ครับของ7วันอันตรายนะฮะมีใช่มั้ยฮะวันที่2ของ7วันอันตรายลองไปดูตัวเลขกันซะหน่อยนะฮะเพราะสถิติก็เพิ่มสูงขึ้นมาปีนี้สงกรานต์เนี่ยดุจริงๆเลยนะฮะอุบัติเหตุวันที่2ก็คือวันที่12เมษายนเนี่ยมี579ครั้งเสียชีวิต60รายบาดเจ็บ624รายครับรวม2วันในช่วง7วันอันตรายเนี่ยมีผู้เสียชีวิตแล้ว99รายนะครับส่วนสาเหตุหลักยังคงมาจากดื่มแล้วขับและก็ขับรถเร็วส่วนพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ครับ
ถ้าดูสถิติในรอบ24ชั่วโมงนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเมื่อวานนี้จนถึง10นาฬิกาที่ผ่านมาจากศูนย์รับแจ้งเหตุบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดและเครือข่ายรับแจ้งมีผู้บาดเจ็บแล้ว 3,424 รายครับจำนวนผู้เสียชีวิต98รายนะครับเราพักกันทุ่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามคำแนะนำในการเล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัยในปีนี้เป็นอย่างไรขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีคำเตือนด้วยว่าห้ามแต่งกายวาบวิวในการเล่นน้ำสงกรานต์ช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะทั้งประเทศขอให้อายุมั่นขวัญยืนสงกรานต์ปีนี้ขอให้เล่นให้สนุกสนานทั่วประเทศ